ถานการณ์ในวันนี้นะคะซึ่งขออนุญาตเริ่มที่รายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนในประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นไป 864,589 โดสค่ะซึ่งถ้ารวมตั้งแต่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะบ้านเรามีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะ 43,342,103 โดสถ้าคิดเข็ม1เนี่ยนะคะก็นับเป็น 39.5% เข็ม2นะคะ 19.8% นะคะก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้านับจังหวัดที่มีประชากรได้รับวัคซีนเกิน 50% ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดนะคะตอนนี้ก็มี8จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่กทม.ปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตพังงาซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นเข็ม1นะคะในส่วนของจังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุนะคะเกิน60ปีเป็นจำนวนเกิน 70% ของในจังหวัดนะคะก็คือกทม.ปทุมธานีภูเก็ตระนองและพังงานะคะคิดเป็น5จังหวัดนะคะโดยนโยบายของสบค.นะคะก็คือในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะทุกจังหวัดแผนก็คือจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50% และรวมถึงประชากรที่เป็นผู้สูงวัยและกลุ่มโรคเสี่ยง608เนี่ยนะคะให้ครอบคลุม 70% ของทุกๆจังหวัดโดยปัจจุบันจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเกินครอบคลุม 70% ไปแล้วนะคะขอให้ในกลุ่ม608นี้ยังคงฉีดต่อเนื่องให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าหลายๆจังหวัดนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มสูงอายุและมีโรคประจำตัวก็มีความร่วมไม้ร่วมมือค่ะสนใจที่จะฉีดวัคซีนได้รับวัคซีนก็ขอให้ยังดำเนินการต่อไปแม้ว่าจะเกิน 70% ไปแล้วนะคะจากนั้นเมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครบแล้วขอให้แต่ละจังหวัดพิจารณาการฉีดวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นแผนก็คือ1อำเภออย่างน้อยนะคะใน1จังหวัดเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนในประชากรในอำเภอนั้นๆครอบคลุมให้เกิน 70% และหากอำเภอนั้นนะคะถูกเลือกเป็นอำเภอนำร่องสำหรับการเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมเป็นโควิดฟรีเซตติ้งขอให้มีการระดมการฉีดวัคซีนในอำเภอนั้นๆนะคะให้เกิน 80% ค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมวันนี้มีการพูดถึงวัคซีนกระตุ้นเข็ม3หรือ booster dose เนี่ยนะคะซึ่งในวันที่24กันยายนซึ่งนับเป็นวันสำคัญนะคะก็คือเป็นวันมหิดลกระทรวงสาธารณสุขก็มีการอนุมัตินะคะให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีน2เข็มคือ Sinovac และ Sinovac นะคะทั้งเข็ม1เข็ม2เข้ารับวัคซีนกระตุ้น booster dose เนี่ยนะคะเป็นเข็ม3ตั้งแต่24กันยายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยจะมีปริมาณอยู่ที่3ล้านรายนะคะดังนั้นเนี่ยการรับวัคซีนเข็ม3กระตุ้นภูมิคุ้มกันจะเป็นการทยอยฉีดค่ะโดยผู้ที่ได้รับการฉีดตั้งแต่มีนาคมเนี่ยนะคะก็จะได้รับการส่งSMS เตือนนะคะเพื่อให้รับเข็ม3โดยผู้ที่อาจจะเพิ่งฉีดครบ2เข็มไปประมาณมิถุนายนกรกฎาคมอาจจะจำเป็นต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าจะทยอยฉีดให้โดยที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเข็ม2ในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมจะเป็นผู้ที่ได้รับเข็ม3ก่อนนะคะเช่นกันกับในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะใน2เข็มภูเก็ตก็มีการฉีดเกิน 70% ซึ่งเข็ม3ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางภูเก็ตก็ได้ทำการศึกษาทดลองนะคะปรับให้วัคซีน AstraZeneca ที่จะได้รับเป็นเข็ม3เนี่ยค่ะนำมาใช้วิธีการฉีดเข้าผิวหนังนะคะหรือเรียกว่าเป็น intradermal เนี่ยนะคะเทียบกับการศึกษาในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อพบว่าภูมิคุ้มกันหลัง2สัปดาห์หลังฉีดทั้งเข้าทางผิวหนังและเข้าทางกล้ามเนื้อในการศึกษาที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะไม่มีความแตกต่างกันค่ะดังนั้นทางภูเก็ตก็เสนอให้ที่ประชุมสาธารณสุขรับรองแล้วก็มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสามารถฉีดได้นะคะโดยจะเป็นการเริ่มที่จังหวัดภูเก็ต
นั่นทำให้วัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ของภูเก็ตนะคะจะเป็นการฉีดเข้าทางผิวหนังและทำให้วัคซีนแอสตราเซเนกา1โดสก็จะสามารถฉีดได้5คนนะคะโดยโดสก็จะอยู่ที่ 0.1 ml ค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของวัค